ค่ายนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับ4กลุ่มเฉพาะค่ะโดยที่เราจะทำงานกับเยาวชนเนาะที่มาจาก4กลุ่มเฉพาะนี้ว่าเอ้ยเราจะสร้างกระบวนการนวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ไขความท้าทายที่กลุ่มเราเผชิญได้ยังไงเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่ม LGBTI เนาะแล้วก็กลุ่มคนพิการค่ะก็จริงๆค่ายวันนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการล่มใหญ่เนาะที่เราทำกับสสส.เนาะเป็นสสส.สำนักก้าวนะคะเป็นผู้ให้ทุนมาในการทำโครงการนี้เนาะซึ่งจุดประสงค์อะค่ะก็คือเพื่อลดอคติที่นำไปสู่ความรุนแรงต่อกลุ่มเฉพาะต่างๆก็จริงๆกระบวนการใน2วันนี้คืออย่างแรกเลยคือเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ที่ทับซ้อนแล้วก็หลากหลายด้วยแล้วก็อันที่2ก็คือเหมือนบอกว่าเป็นการเรียนรู้แบบเจาะลึกทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเป้าหมายปลายทางของเราคือการสร้างพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนที่มาจากกลุ่มเฉพาะและเยาวชนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่น้องจะได้จากค่ายนี้เนาะอย่างที่บอกว่ามันคือสารตั้งต้นว่าเฮ้ยเราสกัดเอาอินไซต์จากคนที่มาจากกลุ่มนั้นจริงๆอ่ะมาคุยกันว่าความท้าทายอะไรที่เขาเจอที่มันแบบสำคัญกับเขามากอะไรเงี้ยอันนี้คือสารตั้งต้นที่ผู้เข้าร่วมอ่ะจะได้ไปและผู้เข้าร่วมเหล่านี้ที่มาร่วมเหล่านี้ค่ะเขาก็คือเป็นสมาชิกของทีมที่อยู่ในแฮกเกอร์ทอนต่างๆด้วยดังนั้นเขาจะได้สกัดเอาสิ่งปัญหาเหล่านี้ไปอย่างตรงจุดเพื่อที่ว่าจะไปคิดไอเดียสร้างสรรค์ต่อในแฮกเกอร์ทอนค่ะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆเนาะให้ลองคิดไอเดียกันด้วยว่าเหมือนเป็นการ empower เนาะว่าเฮ้ยเราเห็นปัญหาเราไม่ใช่แค่จบที่ปัญหานะแต่เราอ่ะมีไอเดียอะไรในการลองคิดไอเดียแก้บ้างอะไรประมาณนี้หนึ่งในความฝันเนาะของ Youth SDG ที่เราตั้งกันไว้เราอ่ะมีความมุ่งหวังว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยทุกภูมิภาคทุกพื้นที่ที่เป็นท้องถิ่นจะมีเยาวชนลุกขึ้นมาแล้วก็ออกมาแก้ไขปัญหาให้กับบ้านของตัวเองแล้วก็จะร่วมมือกันกับคนทุกๆกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนี่ยได้มามีส่วนร่วมกับทาง UNDP เพื่อที่ว่าในปลายทางสุดท้ายอะครับเราจะสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์คือในปลายทางก็คือปี2030เนี่ยนะครับในทุกพื้นที่เนี่ยจะมีเยาวชนที่ลุกขึ้นมาอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของตัวเองในเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวิธีการคิดวิธีการประสานทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รวมพลังทั้งกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นใหญ่ที่อยากจะซัพพอร์ตกลุ่มคนพวกเขาครับในการพัฒนาพื้นที่ของเขาเพื่อที่ในอนาคตในวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่มีโลกแล้วก็สังคมที่เขาชอบและเขาก็คือเป็นคนที่เลือกด้วยตัวเองได้เราจะสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องของ SDG ได้อย่างไรในการที่เราจะมองเห็นโลกในอนาคตที่มันจะแบบน่าอยู่มากขึ้นน่าอยู่กว่านี้หรือไม่แย่ลงไปกว่านี้เนี่ย Protect Your Future คือคำที่ในวันข้างหน้าที่เราจะต้องอยู่บนโลกใบในอีก20ปีเราจะพิทักษ์อนาคตที่เราจะเป็นคนเผชิญด้วยตัวเองไหมนั่นคือสิ่งที่จะพยายามชวนเยาวชนทุกคนน่ะลุกขึ้นมาแล้วทำสิ่งนี้ไปด้วยกันครับแล้วสุดท้ายอ่ะโลกที่เราไปข้างหน้าจะเป็นโลกที่ทุกคน for all จริงๆนั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องมาตั้งคำถามดังนั้นนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราขับเคลื่อนเรื่องกลุ่มเฉพาะไปพร้อมๆกับกลุ่มคนทั่วไปด้วยครับอยากให้เราอยู่กันแบบบนบทบาทที่ก็เราแตกต่างกันแต่เราจะอยู่ร่วมกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันดูแลกันได้ยังไงกันมากกว่านั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่าเนี่ยได้พี่เองได้เรียนรู้แล้วก็ชอบจากสิ่งที่ได้จากค่ายนี้They ask something like, "What? How your feelings today? Okay. In this camp? Our feeling is for enjoy, fun, and it has been as a foreigner. So I would say thank you very much to Youth SDG Thailand and UNDP Thailand to host this amazing event. แล้วรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะประทับใจครับได้รู้เรื่องของการคิดไอเดียต่างๆแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆอันดับแรกเลยก็คิดว่าอยากให้เหมือนเป็นเชนเอเจนต์ที่มีแว่นตาการมองความหลากหลายอะค่ะจริงๆแล้วความหลากหลายมันเป็นเรื่องธรรมดามากในสังคมเราทุกคนมีความหลากหลายที่มันทับซ้อนกันอยู่แล้วทั้งกับคนที่มาจากกลุ่มเฉพาะเองหรือว่าเยาวชนคนอื่นที่มาร่วมกิจกรรมอะไรจริงๆทุกคนมีความเป็นเฉพาะของตัวเองเพียงแต่ว่าความเฉพาะของคนที่มีหลายๆคนมาอยู่รวมกันมันจึงกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปได้